รอบนี้นะครับเรามาต่อกันที่ข้อ9นะครับเขาบอกว่าวางวัตถุไว้ที่กระจกว้าวแผ่นหนึ่งนะครับวางไว้ที่ระยะนะครับ20แล้วก็40เซนติเมตรปรากฏว่าได้ภาพที่มีขนาดเท่ากันนะครับจงหาความยาวโฟกัสของกระจกว้าวอันนี้นะคราวนี้เนี่ย S ก็คือระยะของวัตถุนะครับมันจะมี2ระยะก็คือ S1 และ S2 นะครับให้ภาพที่มีขนาดเท่ากันมันจะเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมครับคราวนี้มาดูเนาะถ้ากระจกเว้านะครับภาพที่ได้จะต้องคล้ายๆกับเลนส์นูนเนาะตัวของกระจกเว้าเนี่ย มันจะได้ภาพเสมือนถ้าวางเดี๋ยวนะเอาใหม่ถ้ากระจกเว้านะครับภาพที่ได้จะเป็นภาพเสมือนเนาะโดยจะต้องวางที่ระยะนะครับน้อยกว่าความยาวโฟกัสโอเคS1 เนี่ยหามาแล้วใช่ไหมครับโจทย์ให้มาก็คือ20เซนติเมตรได้ภาพเสมือนแต่เขาบอกว่าที่ระยะ2เท่าเนาะก็คือที่ระยะ40เซนเนี่ยมีขนาดเท่ากันกับภาพที่ได้จากระยะ20เซนเพราะฉะนั้นถ้า20เนี่ยได้ภาพเสมือนนะครับเพราะฉะนั้นระยะที่ไกลออกไปเนี่ยควรจะเป็นภาพจริงนะครับคราวนี้เราจะต้องหากำลังขยายก่อนนะครับโอเค m เท่ากับ f ส่วน f ลบ f นะครับก็ทำการย้ายข้างนะครับเอามาแทนค่าเนาะเอา20เนี้ยลงไปแทนนะครับเราก็จะได้ว่าลบ m เท่ากับ f ส่วน20ลบ f ส่วนอันที่สองนะครับได้ภาพจริงเนาะ m จะเป็นค่าบวกนะครับสี่สิบเนาะแล้วก็ลบ f อันนี้เป็นสมการที่หนึ่งและสมการที่สองนะครับจากนั้นนำสมการที่สองนะครับไปแทนค่าที่สมการหนึ่งนะครับแล้วก็จัดการย้ายค่าเพื่อหาค่าเนาะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับลบ f ส่วน40เท่ากับ f เอ้ยเท่ากับ f ส่วน20ลบ f ย้ายข้างขึ้นไปเลยครับเราจะได้ว่า40ไม่ใช่40สิลบ20บวก f นะครับเท่ากับ40ลบ f 2f เท่ากับ60ดังนั้นนะครับระยะโฟกัสของกระจกบานนี้จึงเท่ากับ30เซนติเมตรเนาะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะข้ามเนาะข้อที่11นะครับเราจะไปทำข้อ12กันให้เวลาแป๊บหนึ่งเนาะ
อ่ะโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะคราวนี้นะครับไหลลงมาเรื่อยๆเนาะข้อที่11เอ้ยข้อที่10เราข้ามนะครับ11ก็ข้ามเหมือนกันเนาะไปดูข้อ12เลยครับมาดูข้อนี้นะข้อที่12นะครับเขาบอกว่ากระจกเงาราบกระจกเงาราบก็คือเป็นกระจกที่เราใช้ในการส่องเพื่อแต่งหน้าปกติใช่ไหมครับและกระจกเงานูนวางหันหน้าเข้าหากันซึ่งห่างกัน40เซนดูตามรูปนะอันนี้คือกระจกนูนนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือกระจกลาบแน่นอนว่าระยะที่มันห่างกันเนี่ยนะครับเห็นไหมว่ามันห่างกัน40เซนโอเคเอาวัตถุอันนึงนะครับมาวางไว้ที่กึ่งกลางของกระจกทั้งสองเนาะก็คือวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับปรากฏว่าได้ภาพขึ้นมาเนี่ย2ภาพเนาะก็คือภาพที่1มันห่างจากกระจกราบเนี่ยนะครับ20เซนแล้วก็ภาพที่2ห่างจากภาพแรกไป30เซนติเมตรนะครับเขาให้หาความยาวโฟกัสของกระจกนูนเนาะไอ้กระจกนูนเนี่ยมันมี F นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับดังนั้นจากรูปเนี่ยเขาบอกว่าภาพที่2ห่างจากภาพที่1 30เซนถูกไหมหรือห่างจากกระจกเงาราบ50เซนภาพที่2เกิดจากการสะท้อนของกระจกนูนนะครับห่างจากกระจกราบก็50เซนด้วยดังนั้นนะครับภาพจากกระจกนูนห่างจากกระจกนูนจริงๆเนี่ย10เซนติเมตรก็คือภาพที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันมีอีกภาพหนึ่งซึ่งห่าง10เซนติเมตรเท่านั้นนะครับโอเคดังนั้นเรารู้อะไรหลายอย่างเนาะจากกระจกแล้วนะครับคราวนี้หาต่อก็คือหาความยาวโฟกัสของกระจกนูนเมื่อ S เท่ากับ20เซนติเมตรนะครับแล้วก็ S เท่ากับลบ10เซนติเมตรเนาะ S that ก็คือเป็นระยะของภาพถูกไหมเพราะฉะนั้นระยะของภาพเท่ากับลบ10สาเหตุที่มีค่าเป็นลบนะครับเพราะว่ามันอยู่หลังกระจกเนาะนี่ไงอันนี้นะครับโอเค s เท่ากับ20 s แตเนี่ยเท่ากับลบ10เพราะฉะนั้นจากสูตรนะครับ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s แตแทนค่าลงไปนะครับเพื่อหา f ถูกไหมครับ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน20บวกด้วย1ส่วน10นะครับก็เลยเป็น1ส่วน20บวกด้วย2ใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่ระยะ s แดดเนี่ยมันลบ10เนาะก็ลบไปเลยนะครับ1ส่วน20ลบด้วย2ส่วน20ดังนั้นนะครับ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วนลบ10โอเคเราได้ค่าออกมาแล้วเนาะดังนั้น f เดียวจึงเท่ากับลบ10เซนติเมตรนะครับค่าความยาวโฟกัสของกระจกนี้นะครับไม่ใช่ลบ10สิโอ้ยขอโทษมันจะต้องเป็นลบ20นะครับโอเคออกมาแล้วนะลบ20เซนติเมตรนะครับให้เวลาจดสักนาทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการหักเหของแสงนะครับ
โอเคไหม ไปดูต่อนะคราวนี้มาดูรูปแบบของการหักเหของแสงนะครับแสงมันจะมีการหักเหเนาะเมื่อเดินทางเปลี่ยนจากตัวกลางหนึ่งนะครับไปสู่อีกตัวกลางหนึ่งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้แม้ว่าแสงมันไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับแต่เมื่อความหนาแน่นของตัวกลางมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะทําให้ความเร็วหรือว่าทิศทางเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนโอเคไหมครับอ่ะอ่านตามพี่นะเมื่อแสงนะครับเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปสู่อีกตัวกลางหนึ่งนะครับแสงจะสะท้อนกลับไปยังตัวกลางเดิมบางส่วนนะครับในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็จะเคลื่อนที่ผ่านไปยังตัวกลางใหม่ด้วยอัตราเร็วและทิศทางของแสงที่เปลี่ยนแปลงไปโอเคไหมอัตราเร็วของแสงในอากาศมากกว่าในแก้วเพราะว่าในแก้วมันมีความหนาแน่นสูงนะครับดังนั้นมุมตกกระทบในอากาศจึงโตกว่ามุมหักเหในแก้วนะครับโอเคไม่ต้องไปอ่านทฤษฎีเยอะเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูนะครับมาวาดรูปด้วยกันนะครับเพิ่มหน้ามาเลยให้แป๊บหนึ่งนะว่าตัวกลางของอากาศว่าตัวกลางขึ้นมานะครับอันนี้คือแก้วเนาะด้านบนของแก้วก็จะเป็นอากาศนะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอากาศคราวนี้เนี่ยแสงก็จะเดินทางมาจากดวงอาทิตย์เนาะอันนี้เป็นดวงอาทิตย์นะครับปล่อยพลังงานแสงออกมาเนาะแสงก็จะเดินทางนะครับจากดวงอาทิตย์เข้ามาสู่ตัวกลางแรกก่อนนะครับคราวนี้ มันจะเกิดการสะท้อนบางส่วนออกไปใช่ไหมครับในการสะท้อนเราจะต้องพิจารณามุมเนาะอยู่สองอันก็คือมุมนี้นะครับโอ้ยอันนี้ก็คือเซต้าหนึ่งนะครับก็คือมุมตกกระทบเนาะส่วนในตัวรังสีของแสงอันนี้นะครับเราจะเรียกว่ารังสีตกกระทบใช่ไหมครับแน่นอนว่าจากข้อสรุปที่พี่ให้ไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าแสงบางส่วนจะสะท้อนออกในขณะที่แสงบางส่วนนะครับมันจะสะท้อนไปมันจะหักเหเข้าสู่ตัวกลางใหม่เพราะฉะนั้นแสงที่สะท้อนก่อนการสะท้อนออกนะครับจะต้องมีมุมเท่ากันกับมุมตกกระทบเพราะฉะนั้นนะครับเซต้าสองอันนี้มันคือมุมสะท้อนใช่ไหมครับส่วนรังสีที่มีการสะท้อนออกไปเนี่ยเราจะเรียกว่ารังสีสะท้อนนะครับการสะท้อนจะสะท้อนมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตัวกลางนะครับบางตัวกลางเช่นตัวกลางทึบแสงมันจะท้อนหมดเลยเพราะว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปได้เนาะจะมากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตัวกลางนะครับถ้าตัวกลางมันหนาแน่นมากเนาะวันที่บอกว่าถ้าเป็นตัวกลางทึบแสงมันก็ผ่านไปไม่ได้ถูกไหมครับโอเคไหมอันนี้คือกฎการสะท้อนแบบปกตินะครับมุมตกกระทบก็คือมุมนี้เท่ากับมุมสะท้อนนะครับ
ก็คือมุมนี้ออกไปใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าจะมีรังสีบางส่วนที่สามารถทะลุผ่านตัวกลางเข้าไปได้ในกรณีที่ตัวกลางมันเป็นตัวกลางที่โปร่งใสหรือโปร่งแสงอ่ะเพราะฉะนั้นเราวาดเส้นปกติลงมาก่อนนะครับเส้นประนี่คือเส้นปกติคราวนี้เราดูว่าตัวกลางของแสงที่มันผ่านไปเนี่ยนะครับมันมาจากอากาศเข้ามาสู่แก้วซึ่งแก้วเนี่ยนะครับมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวรังสีแสงเนี่ยมันจะมีการเบนเข้าหาเนาะมีการเบนเข้าหาเส้นปกติมากขึ้นทำให้มุมที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับหรือว่าเซต้า3เนี่ยมีขนาดที่เล็กเนาะเราจะเรียกมุมเซต้า3นี้นะครับว่าเป็นมุมหักเหเป็นมุมหักเหนะครับมุมหักเหเป็นยังไงครับมีขนาดน้อยกว่ามุมที่1และ2เนาะสาเหตุที่มีขนาดเล็กกว่านะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าแก้วมันมีความหนาแน่นมากเนาะโอเคมุมจึงมีการเบนเข้าหาเส้นปกติเนาะโอเคแน่นอนนะครับยังใช้หลักการเดิมนะมีมุมตกกระทบก็ต้องมีมุมสะท้อนมีมุมสะท้อนก็ต้องมีมุมหักเหเราจะวาดเส้นปกติขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เป็น Q4 นะครับซึ่ง Q4 ก็คือมุมตกกระทบรอบสองซึ่งแน่นอนว่ามันจะเท่ากับมุมสะท้อนของแสงบางส่วนที่จะต้องออกมาถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เป็น Q ไม่ใช่ Q สิครับโทษทีจะเป็นเซต้า5เนาะดังนั้นนะครับเซต้า4จะเท่ากับเซต้า5เนาะมุมหักเหมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับ ในขณะเดียวกันตัวของมุมตรงนี้เนี่ยนะครับที่มันออกมาจากแก้วเนี่ยนะครับมันควรที่จะมีขนาดเป็นไงครับเบนออกจากเส้นปกติเนาะไอ้ตรงนี้คือเส้นปกติมันก็ต้องเบนออกถูกไหมครับต้องมีการเบนออกจากเส้นปกติเพราะว่ามันเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูงมาที่ความหนาแน่นต่ำให้มุมนี้เนาะคือมุมเซต้า6ดังนั้นนะครับเซต้า6จะมีขนาดมากกว่าเซต้า2และเซต้า3นะครับมีขนาดมากกว่าเซต้า4แล้วกันง่ายๆนะครับรังสีนี้เราเรียกว่ารังสีหักเหนะการที่มุม6มากกว่ามุม4เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปหาความหนาแน่นน้อยเนาะเพราะแสงเดินทางจากความหนาแน่นมาก
ไปน้อยนะครับทำให้รังสีเบนออกจากเส้นปกติโอเคทำให้รังสีเบนออกจากเส้นปกตินะครับมุมก็เลยมีขนาดโตขึ้นเนาะโอเคไหมแล้วสาเหตุอะไรนะครับที่ทำให้แสงมันมีการเปลี่ยนแปลงมุมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางนะครับสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางต่างกันเนาะมันจะทำให้ความยาวคลื่นเปลี่ยนไปเมื่อความยาวคลื่นเปลี่ยน v หรือว่าความเร็วก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเมื่อแสงเดินทางนะครับผ่านตัวกลางต่างกันจะมีการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นนะครับหรือว่าแลมดามีผลทำให้ v หรือว่าความเร็วเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็คือสรุปทั้งหมดนะครับของการสะท้อนหักเหเมื่อแสงมีการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาแล้วก็จำให้ได้เนาะโอเคนะให้เวลาจดเนาะคณิตวิทยาศาสตร์ก็เก่งมากเนาะจะบอกว่าตัวกลางไหนมีค่าการหักเหมากหรือน้อยเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีค่าหนึ่งซึ่งเป็นค่ากลางนะครับซึ่งบอกเนาะว่าตัวกลางนี้หักเหได้ดีตัวกลางนี้สะท้อนกลับได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่านั้นก็คือค่าดัชนีการหักเหหรือว่า reflective index นะครับหรือว่าอัตราส่วนของความเร็วในสุญญากาศเนาะซึ่งเป็นความเร็วของแสงที่สูงที่สุดแล้วนะครับเทียบกับอัตราเร็วของแสงณตัวกลางนั้นๆเนาะเทียบกับอัตราเร็วในตัวกลางนั้นๆ โดยวิธีการนะครับก็คือเอามาหารกันเลยเนาะ n นะครับก็คือค่าของอินเด็กซ์นะครับเท่ากับ c ส่วน v นะครับc ก็คืออัตราเร็วของแสงในสุญญากาศถูกไหมครับความเร็วของแสงซึ่งมีค่าเท่าไหร่เอ่ยเป็นค่ากลางนะครับก็คือ3คูณ10กำลัง8นะเมตรต่อวินาทีนะครับหารด้วยความเร็วของแสงในตัวกลางนะครับโอเคคราวนี้เราสามารถนำค่าอินเด็กซ์เหล่านี้นะครับไปหามุมได้เราจะเรียกกฎนี้ว่ากฎการหักเหของสเนลนะครับสเนลที่ไม่ได้แปลว่าหอยทากเนาะเขาจะเอาเป็นไซน์เซต้า1หารด้วยไซน์เซต้า2นะครับไซน์เซต้า1ก็คือมุม
ที่ตกกระทบหารด้วยมุมสะท้อนอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะอ่ะจดนี้ก่อนนะอ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับตารางการหักเหในตัวกลางต่างๆที่ความดันหนึ่งบรรยากาศนะครับก็คือที่พื้นโลกนะครับที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเท่ากันหมดสิ่งที่สามารถสังเกตได้นะครับก็คือเป็นไงครับอากาศมีค่าเท่ากับหนึ่งเนาะเขียนไว้ก่อนนะในอากาศต้องบอกว่าเป็นอากาศมาตรฐานด้วยนะเอ็นนะครับจะเท่ากับ1ในน้ำแข็งจะเท่ากับ1.31ในน้ำธรรมดาเท่ากับ1.33นะครับเพชรก็คือ2.42นะครับสิ่งที่สามารถสังเกตได้ก็คือดัชนีการหักเหจะมากขึ้นเมื่อมีความหนาแน่นมากโอเคแล้วสังเกตอะไรไหมทำไมน้ำแข็งซึ่งเป็นของแข็งเนาะมีดัชนีน้อยกว่าน้ำซึ่งเป็นของเหลวนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำแข็งมันความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเว้ยแปลกไหมน้ำแข็งความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำแข็งจึงลอยน้ำไงใช่ไหมทั้งที่ของแข็งควรจะมีความหนาแน่นมากกว่านะครับแต่ในตัวกรณีของน้ำเนี่ยน้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเอาน้ำ1 กิโลกับน้ำแข็งมาวัดปริมาตรกันเนี่ยปริมาตรของน้ำแข็ง1 กิโลก็จะมากกว่าน้ำ1 กิโลเนาะน้ำ1 กิโลเท่ากับ1 ลิตรถูกไหมครับแต่ว่าถ้าน้ำแข็ง1 กิโลกรัมไม่เท่ากับ1 ลิตรเนาะโอเคส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเพชรนะครับเพชรเป็นของแข็งนะครับที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในโลกที่แสงสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เนาะซึ่งเพชรนะครับธาตุที่อยู่ภายในของเพชรก็คือคาร์บอนเนาะโอเคอ่ะจดก่อนแล้วเดี๋ยวเรานะครับไปดูการสะท้อนกลับหมดเนาะได้ไหมได้ไหม
อ่ะโอเคนะครับเลื่อนเนาะมาดูการซ้อนกลับหมดนะครับหรือว่า total refraction นะครับการซ้อนกลับหมดเป็นปรากฏการณ์ของแสงที่มีการสะท้อนนะครับและหักเหเมื่อแสงตกกระทบนะครับอ่ะลองดูนะเมื่อแสงตกกระทบที่ A ตกกระทบประมาณนี้นะครับ มุมตกกระทบก็จะเท่ากับเซตา A ก็คืออันนี้นะซึ่งรังสีหักเหก็คืออันนี้หรือว่า A' นะครับโอเคมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหทำมุม90องศาอย่างเช่นไอ้ข้อ B เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่ามุมวิกฤตถ้าเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบให้ใหญ่กว่าเดิมมุมวิกฤตจะไม่มีรังสีหักเหเกิดขึ้นแต่จะเห็นรังสีสะท้อนเกิดขึ้นแทนนะครับเราจะเรียกว่าการสะท้อนกลับหมดจากเดิมที่มันเป็น A นะครับเห็นไหมมันจะมีการสะท้อนเอ้ยมันจะมีการหักเหแบบปกตินะแสงเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนแปลงตัวกลางเกิดการสะท้อนเอ้ยเกิดการหักเหบางส่วนนะครับคราวนี้พอเราเพิ่มมุมนะครับเป็น B ถูกไหม B เข้ามาปุ๊บนะครับแทนที่มันจะเข้ามาสู่ตัวกลางอันใหม่มันไม่เข้าครับมันจะทำมุม90องศากับเส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากราบไปบนพื้นเลยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าการสะท้อนกลับหมดนะครับหรือว่าไม่มีการหักเหโอเคก็หลักการประมาณนั้นนะครับไม่ต้องสนใจอะไรเดี๋ยวพอเราดูในโจทย์เนี่ยก็จะอธิบายซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะคราวนี้มาดูข้อที่13นะครับซึ่งไม่ยากเนาะเขาถามว่าดัชนีหักเหของแก้วนะครับมีค่า1.5จงหาความเร็วของแสงที่อยู่ในแก้วนะครับจากสูตรนะดัชนีหักเหเท่ากับ n เท่ากับ v ส่วนc ส่วน v นะครับสิ่งที่เราต้องการหาก็คือ v ในแก้วใช่ไหมครับแทนค่าไปครับ1.5เท่ากับ c ก็คือความเร็วของแสง3คูณ10กำลัง8นะครับหารด้วย v เนาะดังนั้นแล้วนะครับย้ายข้างไปเลยเนาะมันก็จะได้เป็น3คูณ10กำลัง8หารด้วย1.5นะครับโอเค2คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินะครับ อ่ะได้เนาะคราวนี้มาดูข้อที่14ต่อนะครับค่าดัชนีของน้ำนะครับและแก้วเป็น4ส่วน3และ3ส่วน2ตามลำดับนะครับมันตกไปเนาะเขียนให้ครบนะครับ
คราวนี้จงหาดัชนีของน้ำเทียบกับแก้วว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับลองดูซิอันนี้พี่จะไม่ไกด์ก่อนเนาะให้เวลา2 นาทีนะครับถ้าดัชนีหักเหของน้ำและแก้วคิดเป็น4/3และ3/2จงหาดัชนีของน้ำเทียบกับแก้วนะครับอ่ะก็เอา n น้ำเทียบกันกับ n ของแก้วนะครับก็เท่ากับ4/3หารด้วย3/2ถูกไหมครับอ่ะมันก็จะเท่ากับ4/3คูณด้วย2/3เนาะเท่ากับ8/9ซึ่งง่ายมากใช่ไหมครับแต่ว่าพี่ถามต่อนะครับโอเคถ้าแสงนะครับมีความเร็วในการผ่านไปในตัวกลางเนาะอันนี้ขอเป็น14.2ถ้าแสงมีความเร็วผ่านตัวกลางหนึ่งนะครับเท่ากับ2.25คูณด้วย10กำลัง8เมตรต่อวินะครับจะมีดัชนีหักเหเท่าไหร่n เท่ากับ c/v นะครับ c ก็คือค่าของแสงใช่ไหมครับความเร็วแสง3 × 10กำลัง8หารด้วย2.25คูณด้วย10กำลัง8เนาะไอ้10กำลัง8ด้านบนมันตัดกันได้นะครับเราเอา3หาร2.25ได้เลยเพราะฉะนั้นดัชนีการหักเหเท่ากับ1.33แล้วถ้าเรากลับไปเปิดตารางดู1.33ก็คือเมื่อแสงเคลื่อนที่นะครับผ่านน้ำนั่นเองเนาะโอเคนะครับในข้อที่15นะครับถ้าเพชรมีดัชนีหักเหเท่ากับ2.42มุมวิกฤตของเพชรนะครับจะมีค่าเป็นเท่าไรนะครับโอเคเราวาดรูปนะเส้นทางการเดินของแสงนะครับจากอากาศสู่เพชรเนาะอากาศเพชรนะครับโอเคเขาบอกว่าแสงเคลื่อนที่มีดัชนีหักเห2.42เนี่ยนะครับมันคือการเคลื่อนที่เนาะจากเพชรไปที่อากาศนะครับแล้วเราต้องมีเส้นปกติด้วยแล้วเขาถามหามุมวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการสะท้อนกลับหมดในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วมุมที่ได้ตรงนี้เป็นมุมฉากเนาะแต่เขาไม่ได้ถามหามุมฉากเขาถามหามุมตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมตัวของอากาศเนี่ยนะครับมันจะมีความหนาแน่นน้อยแต่ว่าเพชรความหนาแน่นมากโอเคจากสูตรนะครับไซน์เซต้า1ส่วนด้วย
ไซน์เซตาสองเซตาหนึ่งก็คือตัวกลางที่หนึ่งนะส่วนเซตาสองก็คือตัวกลางที่สองนะครับอ่ะโอเคมันจะเท่ากับ n 2หารด้วย n 1นะครับซึ่ง n 2ก็คืออากาศถูกไหมครับหารด้วยดัชนีของเพชรโอเคเราแทนค่าได้เลยนะครับไซน์เซตา1คือสิ่งที่เราต้องการหาส่วนเซตา2นี่ครับเขาบอกแล้วว่าจะต้องเป็นมุมวิกฤตซึ่งมันก็คือ90องศาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็นไซน์90เท่ากับ n 2ส่วน n 1 n 2คืออากาศซึ่งอากาศก็คือ1ส่วน n ของเพชรก็คือเขาให้มาแล้วนะครับเป็น2.42โอเคกรณีนี้เราจะแก้สมการเพื่อหามุมเนาะไซน์90เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ1เนาะดังนั้นแล้วนะครับเซตา1จะเท่ากับไซน์0.413นะครับไอ้เจ้า0.413มันคือค่านี้นะครับลงมาเลยเอาไปกดเครื่องคิดเลขดู มันจะได้ขนาดของมุมนะครับเท่ากับ24.4องศาคราวนี้นะครับถ้าเราพิจารณาตัวของไซน์ว่ามันเกิดมาได้ยังไงเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉากนะแบบนี้นะเราให้จุด A เนี่ยเป็นจุดสังเกตนะครับเราจะมีด้านทั้งหมดนะครับ3ด้านเราจะมองไปฝั่งโน้นนะครับนี่คือมุม A นะมองไปฝั่งโน้นด้านที่ตรงกันข้ามเราจะเรียกว่าด้านข้ามด้านที่อยู่ประชิดหรือว่าด้านชิดกับมุม A เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่ามุมชิดส่วนด้านที่อยู่ตรงข้ามนะครับด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากเราจะเรียกว่าด้านฉากเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าออกมา3ด้านนะครับโอเคเป็นที่มาของไซน์คอสแล้วก็แทนนะครับก็คือข้ามส่วนฉากชิดส่วนฉากแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นข้ามส่วนชิดนะครับโอเคเราก็นำค่าเหล่านี้ไปกดเครื่องคิดเลขดูได้นะครับเพราะว่ามันเป็นค่าที่มีสัดส่วนเฉพาะนะครับโอเคได้เนาะเดี๋ยวทำ16แล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดออนไลน์กันนะครับน่าจะเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเลื่อนมาที่ข้อ16นะครับอ่ะ17เนี่ยเอาเป็นว่าระบายสีทิ้งไปเลยเนาะไม่เอานะครับ
16นะครับถามว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่จากแก้วซึ่งมีดัชนีหักเหนะครับ3ส่วน2สู่อากาศจะหามุมจะกระทบที่ทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมดในแก้วนะครับรูปแบบหรือว่าลักษณะเนี่ยมันเหมือนกันเลยกับข้อ15นะครับแต่ข้อ15มันเป็นเพชรเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการวาดเส้นในระดับขึ้นมาก่อนนะแล้วก็มีรังสีของแสงที่เคลื่อนที่จากแก้วนะครับแล้วก็ออกไปสู่อากาศแต่ออกไม่ได้เพราะว่าเกิดการสะท้อนกลับหมดในรูปแบบแบบนี้นะครับมุมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมุมที่เราต้องการหาเรียกว่าเซต้าหนึ่งเนาะส่วนมุมเซต้าสองก็คือมุมนี้มันเป็นค่ามุมฉากเพราะว่าเขาบอกแล้วนะครับเป็นมุมที่ทําให้เกิดการสะท้อนกลับหมดนะพูดง่ายๆคือมุมวิกฤตนะครับนี่เป็นตัวกลางอากาศแล้วก็ตัวกลางของแก้วเนาะแสงจะเกิดการสะท้อนกลับหมดนะครับเมื่อมุมตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤตนะครับโดยแสงจะเคลื่อนที่จากแก้วไปอากาศเนาะให้แก้วเป็น N1 ส่วนอากาศจะเป็น N2 เราสามารถใช้สูตรเดิมได้เลยนะครับก็คือ N2 ส่วน N1 เท่ากับไซเซต้า1ส่วนไซเซต้า2นะครับแทนค่าเนาะไซน์เซต้าหนึ่งคือสิ่งที่เราเนี่ยต้องการหานะครับส่วนอันที่สองก็คือไซน์90องศา N2 คืออากาศเท่ากับ1นะครับ N1 เท่ากับ3ส่วน2ถูกไหมครับไอ้เจ้าไซน์90เราตัดทิ้งไปเนาะเราก็จะได้ว่าเป็นไซน์เซต้าหนึ่งเท่ากับไซน์ตัวกำลังลบ1ส่วน2ส่วน3กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับมันจะเท่ากับ41.8องศาโอเคยังไม่ต้องกังวลเรื่องของการกดเครื่องคิดเลขแต่อย่างไรนะครับจดให้เสร็จนะ1นาทีแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูเรื่องการหักเหของแสงในเลนส์นะครับเรื่องเลนส์ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่มีการคำนวณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับได้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับดูต่อเนาะมาที่การหักเหของแสงนะครับผ่านตัวเลนนะครับตัวเลนเนี่ยนะครับมันมีเลนนูนนะครับกับเลนเว้าไม่ต้องสนใจเนื้อหาอะไรเลยนะครับตัวของเลนนูนเนาะถ้าเราให้แสงเข้ามา3 4 5เส้นมันจะเกิดการหักเหนะครับแล้วก็รวมกันเป็นจุดๆหนึ่งนะครับภาพที่เกิดขึ้นสามารถเป็นไปได้ทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนนะครับในขณะที่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวของเลนส์เว้านะครับทำหน้าที่ในการ
กระจายแสงออกดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวรังสีมันจะไม่ตัดกันเลยคราวนี้ถ้ารังสีมันไม่ตัดกันมันจะเกิดภาพได้อย่างไรนะครับแน่นอนว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นภาพเสมือนอย่างเดียวเท่านั้นและจะต้องมีขนาดนะครับเล็กกว่าวัตถุจริงๆเนาะเล็กกว่าวัตถุจริงๆเพราะว่าภาพจริงมันเกิดไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตัวรังสีพวกนี้มันกระจายออกไปหมดเลยมันไม่ตัดกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นตามที่เห็นเนาะมีการรวมกันแล้วก็กระจายแสงออกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะให้ดูรูปนิดนึงดูต่อนะครับวิธีการในการเขียนตำแหน่งภาพนะครับอันเนี้ยดูคร่าวๆได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนอกวิธีการในการวาดอย่างละเอียดนะครับในทุกตัวเลยเนาะวิธีการนะครับถ้าเป็นตัวของเรนูนนะครับเราจะวาดรังสีของแสงเนี่ยขนานออกมาแล้วก็ตัดไปที่จุดโฟกัสนะในขณะที่รังสีที่2นะครับเราจะลากแล้วก็ผ่านตัวกลางเลนเนาะวาดไปที่จุดที่ศูนย์กลางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดลงไปแล้วก็ภาพที่จะเกิดขึ้นเนาะมันก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราวาดที่ระยะไหนในขณะที่ตัวของเลนส์เว้าซึ่งเป็นการกระจายแสงออกนะครับเราขีดรังสีหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วก็กระจายออกวิธีการในการกระจายออกนะครับจะต้องมีรังสีเสมือนตัดไปที่จุด F นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปในขณะที่เส้นที่2นะครับเราก็ลากผ่านจุดศูนย์กลางเช่นเดียวกันกับเลนส์นูนเลยนะครับโอเคได้เนาะอ่ะคราวนี้ไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจพวกนี้ก่อนมาเพิ่มหน้ามาเลยครับเอาเดี๋ยวค่อยสอนรอบหน้าดีกว่าอันนี้พี่ว่ามาดูตัวของภาพที่เกิดขึ้นจากเลนนูนแบบคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็เลนเว้าด้วยเมื่อกี้อ่ะบอกไปแล้วใช่ไหมครับตัวของเลนนูนมีโอกาสในการเกิดได้ทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนแต่ตัวของเลนเว้าสามารถเกิดได้แค่ภาพเสมือนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาสอนวาดอย่างละเอียดในทุกๆระยะนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็จะสอนแบบคร่าวๆก่อนนะครับถ้าเราวางวัตถุนะครับไว้ไกลกว่าจุด C หรือว่าจุด2โฟกัสเนี่ยนะครับภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพจริงเพราะว่าเป็นการตัดกันของรังสีจริงๆนะครับภาพที่ได้เป็นภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กในขณะที่ถ้าเราเอาวัตถุนะครับเลื่อนเข้ามาให้ใกล้กว่าเดิมนะครับเลื่อนเข้ามาให้ใกล้กว่าเดิมก็คืออยู่ระหว่างจุด C แล้วก็จุด F จุด F ก็คือเป็นตัวของระยะโฟกัสถูกไหมส่วนจุด C เนี่ยเป็นระยะ2เท่าของโฟกัสนะครับลากมาครับให้ขนานกันกับเส้นปกติแล้วก็ตัดลงมาเลยเส้นที่2ก็ลากในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้ภาพออกมาภาพที่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุยิ่งใกล้ยิ่งใหญ่เนาะแต่เป็นภาพจริงนะครับขนาดใหญ่ส่วนสุดท้ายนะครับถ้าเราเอามาวางไว้ใกล้กับตัวเลนส์มากๆนะครับ
รังสีที่มีการตัดกันเนี่ยเป็นรังสีเสมือนแล้วนะครับไม่ใช่รังสีจริงๆเพราะว่านี่รังสีจริงมันอยู่หน้าเลนนะครับมีการเบนออกไปนะภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพที่ตัดกันนะครับหน้าเลนภาพเสมือนที่กันนะครับด้านหน้าเลนและมีขนาดนะครับใหญ่กว่าวัตถุจริงๆโอเคอันนี้ก็คือรูปแบบของการเกิดภาพของเลนนูนแต่ยังไม่ครบนะเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะสอนให้ครบนะครับแล้วกรณีของเลนเว้าล่ะเป็นไงบ้างนะครับเลนเว้าง่ายมากนะครับไม่ว่าจะวางไว้ที่ตรงไหนก็ตามเนี่ยนะครับเราลากมาเลยแล้วก็ลากตัดออกไปเพราะว่ารังสีมีการกระจายตัวออกนะครับแล้วก็วาดรังสีโฟกัสเสมือนขึ้นมาจากนั้นเราก็วาดรังสีอีกตัวหนึ่งนะครับทับออกไปเราก็จะได้ภาพนะครับภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนเสมอเลยนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าวัตถุจริงโอเคเนาะก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่ให้เวลาอีกสักนาทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่สลับจอไปทำควิสกันนะ